Hello Ocean ช่วงลองของวันนี้เราจะมาลองของ2สิ่งครับเป็น Fix Lens Backcatcher ที่ติดกับ GoPro นะครับแล้วก็ TDIY ครับFix Lens Backcatcher นะครับเป็นเลนที่ปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะจะมีให้เราอยู่ที่5เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นอย่างในคลิปนะครับกรณีที่1ถ้าเราสามารถวางกล้องได้นิ่งๆนะครับเช่นบนพื้นทรายแล้วเราก็ใช้วิธีปรับระยะเอาอันนี้ก็พอได้ครับตัวอย่างที่2ครับอันนี้วางกล้องได้แต่ไม่สามารถมองจอมอนิเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์อย่างในคลิปนี่จะเห็นเลยนะครับเบลอครับเพราะว่ากล้องวางนิ่งๆได้แต่ไม่สามารถไปมองได้ครับเพราะว่ามันติดอยู่กับโคดนะครับตัวอย่างที่3นี้นะครับเราก็เปลี่ยนมุมครับเพื่อที่จะให้เจ้าสิ่งที่เราจะถ่ายนะครับได้เห็นชัดขึ้นเพราะเมื่อกี้เราไม่สามารถดูมอนิเตอร์ได้พอตอนนี้เราเห็นมอนิเตอร์ได้เราก็จะปรับระยะจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับและเนื่องจาก GoPro นะครับจะเป็นออโต้ไวบาลานซ์เพราะฉะนั้นการปรับสีก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งวิธีแก้ครับเราก็จะต้องใช้ไฟฉายครับเพื่อให้เห็นสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับอย่างตัวอย่างนี้ครับเราสามารถทั้งตั้งกล้องบนพื้นทรายได้แล้วก็ใช้ไฟฉายช่วยมันก็จะทำให้สิ่งที่เราจะถ่ายครับมันสวยงามขึ้นเยอะเลยครับในกรณีแรกนะครับถ้าเราสามารถตั้งกล้องได้เช่นบนพื้นทรายหรือโขดหินแล้วก็มีไฟฉายช่วยวางระยะกะได้นะครับโดยประมาณ5เซนติเมตรที่เหมาะสมแบ็คแคชเชอร์นะครับก็สามารถทำให้โกโปรเนี่ยดึงภาพได้ชัดเจนแล้วสวยงามมากขึ้นมากเลยครับในกรณีที่2ซึ่งเป็นปัญหาหลักเลยนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราไม่สามารถวางกล้องได้นิ่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลประการใดอย่างเช่นในรูปนะครับทั้งกระแสน้ำแล้วก็เป็นปะการังเราก็ไม่ควรที่จะไปวางหรือเท้าปะการังนะครับแล้วก็หรือเราลอยตัวอยู่โดยเฉพาะนักมือใหม่อย่างผมโอ้โหโบยันซี่นี่โบยแตงนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้ฉะนั้นฟิกเลนจะเป็นปัญหาเลยครับจะไม่สามารถโฟกัสได้ชัดๆนะครับถ้าเจ้าปลาน้อยอย่างเงี้ยไม่อยู่นิ่งๆครับอีกปัญหาหนึ่งครับก็คือในกรณีอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับลุงเต่าผมอยู่นิ่งโบยันซี่เราก็นิ่งไม่มีกระแสน้ำแต่เราอยากได้ภาพที่มีความสวยงามแบ็คแคชเชอร์เนี่ยจะมีฝาเปิดครับให้ใช้ฟิลเตอร์ได้แต่ฝาตัวนี้นะครับเปิดยากถ้าเราจะทำให้เปิดง่ายๆมันก็จะตีกลับนะครับมันก็จะทำให้ใช้งานยากครับเหมือนดูอย่างนี้ครับที่ผมประกอบดูนะครับเจ้าตัวนี้ครับที่เราใส่ไปเนี่ย15บวกเห็นมั้ยเวลาเราจะเปิดไหมฮะมันแข็งครับมันก็จะเปิดยากเพราะอยู่ใต้น้ำเราก็ใช้งานมือเดียว
แต่ถ้าเราทำให้ตัวนี้มันติดง่ายนะครับเพื่อที่จะใช้ฟิลเตอร์แดงตัวนี้เวลาดำน้ำมันก็จะตีน้ำก็จะตีมาปิดอีกนะครับสำหรับอีกตัวนึงที่เราลองครับเท DIY ครับก็เป็นเทพลาสติกนี่ครับผมก็ไปซื้อมา100บาทนะครับแล้วก็มาแปลงโดยใส่น็อตทองเหลือง2ตัว4บาทแล้วก็มาแปลงกับสายงอนะครับร้านทุกอย่าง20เนี่ยครับแล้วก็มาใส่กับไฟฉายนี่ครับทุกคนถามว่าเป็นสนิมไหมเป็นแน่นอนแต่ช่างมันนะครับหมดนี่200กว่าบาทมันก็ประหยัดดีครับ